ำพูนวันที่2กันยายน2567เวลา 07:30 น.ชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบนดอยท่าสงยางจังหวัดตากดอยแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาศัยอยู่ในบ้านพระบาทห้วยต้มอำเภอรีเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงปากะยอซึ่งอนุรักษ์ให้เป็นหมู่บ้านโบราณวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ด้วยกันมาแบบดั้งเดิมหลังคาทำด้วยใบตองตึง2ปีจะเป็น1ครั้งจากการสอบถามฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านก็เป็นไม้ไผ่เสาบ้านก็เป็นไม้หาได้จากในป่าธรรมชาติไม่มีไฟฟ้าใช้ปัจจุบันใช้โซล่าเซลล์ในบ้านหลังคาเรือนแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธานำเสื้อผ้าขนมของกินของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคทุกปีชื่อหมู่บ้านน้ำบ่อน้อยตำบลนาทรายอำเภอริจังหวัดลำพูนมีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ30หลังคาเรือนสิ่งที่สะดุดตาที่สุดเมื่อนักข่าวนิว24เข้าไปพบเห็นก็คือน้ำบ่อน้อยมีความกว้างประมาณเท่ากำมือซึ่งน้ำจะมีตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งอาชีพทุกคนนั่นก็คือการทอผ้ากะเหรี่ยงส่วนมากจะผลิตออกมาเพื่อใช้ในครอบครัวแต่ถ้าบินคนข้างนอกสั่งออกมาก็จะรับทำให้และเครื่องสารไม้ไผ่ที่ทำด้วยมือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนในชุมชนน้ำบ่อน้อยสำหรับในด้านของการศึกษาเด็กๆทุกคนในชุมชนของน้ำบ่อน้อยจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนพระบาทห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์เช่นเดียวกันกับชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้ง10หมู่บ้านวรกิจมหิทธิสุพจน์แม่รานมนานิว24ลำพูนภาพข่าวรายงาน